วันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่มาฝากค่ะผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันแบ่งครีมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ150กรัมโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่4เป็นครีมสีขาวเตรียมไว้สำหรับแต่งเป็นดอกกุหลาบส่วนครีมที่เหลือผสมสีชมพูสำหรับสอดไส้และปัดเคลือบก้อนเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่ในส่วนชนิดเค็มละลายและลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นกรานิเจอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วนำออกมาคนด้วยพายยางอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ25นาทีจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาวางเค้กก้อนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยครีมลิ้นจี่ประกบด้วยเค้กก้อนที่2เคลือบเค้กทั่วทั้งชิ้นด้วยครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบตกแต่งก้อนเค้กด้วยครีมลิ้นจี่โดยใช้หัวบีบบนครีมเป็นดอกกุหลาบไล่สีให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดดรายเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้